สวัสดีค่ะโค้ชนารีนะคะวันนี้โค้ชอยากจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่สำคัญเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการบำบัดมะเร็งวันนี้นะคะโค้ชอยากจะมาแชร์ความรู้ตรงนี้หลายคนมีบอกว่าข้อข้องใจหลายๆอย่างแล้วก็กังวลหลายๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วหลายคนมองข้ามวันนี้โค้ชขออธิบายตรงนี้นะ80-20% นะคะการที่เราจะบำบัดมะเร็งได้นะคุณต้องมีตรงนี้ค่ะกายและใจใช่ไหมคะตรงกายเนี่ยนะคะเขาใช้เรื่องอาหารเนี่ย 20% นะคะส่วน 80% มีอะไรบ้าง 80% มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะใจมีสิ่งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วคุณลืมไปแล้วก็สำคัญมากคุณใช้แสงแดดรักษามะเร็งรักษาได้หลายโรคแสงแดดมีวิตามินดีทำให้เราคลายเครียดทำให้เราหายกลุ้มใจแล้วก็รักษาได้หลายๆอย่างเลยคะคุณไปศึกษาต่อได้นะคะถ้าคุณไม่เชื่อตรงนี้นะแสงแดดนะคะซันชัยนะคะมีอะไรอีกเรื่องการออกกำลังกาย exercise นะคะน้อยไหมไม่เยอะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องใจของเรานะคะใจของเราแล้วก็มีอะไรอีกมีอากาศนะคะอากาศสำคัญค่ะสำคัญมากขนาดไหนต่อให้คุณสุขภาพดีขนาดไหนแต่ถ้าคุณขาดออกซิเจนขาดอากาศไม่กี่นาทีคุณตายมันสำคัญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะมันไม่ใช่แค่อาหาร 20% เนี่ย 20% นี่คืออาหารใช่ไหมคะตกกระดานไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังเห็นอยู่นะโอเคยังเห็น 20% ตรงเนี้ยแค่อาหารอันนี้คือ 80% ใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้ 100% ความเชื่อและความศรัทธามันยากยังไงอ่ะการบำบัดมะเร็งต้องมีความเชื่อและความศรัทธาด้วยเหรอต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตรงนี้นะคุณไม่มีทางหายบางคนตอบว่าโค้ชพูดมากจังเลยเอาบอกมาว่าต้องกินอะไรคุณโฟกัสที่ตรงเนี้ยคุณโฟกัสแค่ 20% น่ะคุณไม่มีทางหายจากมะเร็งค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นมะเร็งมันไม่ใช่แค่นี้ค่ะมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายใน 80% ตรงนี้แล้วใน 80% ตรงนี้นะคะต้องบอกว่า 90% ของใน 80% น่ะคือเรื่องของจิตใจแล้วที่เหลือเป็นอะไรโอ้หลายสเต็ปมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสว่าโค้ชกินอะไรดีคะวันนี้กุ้มใจจังเลยไม่รู้จะกินอะไรดีตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบไม่รู้จะกินอะไรดีไม่มีอะไรจะกินจิตใจของคุณไปอยู่ตรงนี้อ่ะคุณจะหายได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้ทำตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลายคนที่โค้ชเห็นแล้วมีแต่กลุ้มกับเรื่องกินไม่รู้จะกินอะไรดีกินถูกกินผิดคุณไม่มาดูที่ใจของคุณเลยแล้วก็ตรงที่เหลือเนี่ยคุณจะหายได้ยังไงหลายคนถามโค้ชว่าโค้ชอยู่มาได้ยังไง10ปีใช่ไหมมะเร็งไม่กลับมาอีกโค้ชทำทั้ง2อย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะอันนี้นะคะ 80% คุณต้องทำให้ได้ก่อนถ้าคุณไม่เริ่มตรงที่จิตใจนะคุณจะทำที่อาหารไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณอยากจะงดเนื้อสัตว์โค้ชมีคนหลายคนถามว่าโค้ชต้องงดเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตจริงๆเหรอโค้ชไม่เคยมาบอกให้คุณงดเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่บอกว่าให้ลดลงแล้วลดลงขนาดไหนอยู่ที่ระยะของคุณถ้าคุณเป็นระยะ3ระยะ4เซลล์ของคุณน่ะมันไปเยอะแล้วมันมีสารพิษเยอะมากแล้วแล้วคุณจะกินเนื้อสัตว์ไปเพิ่มอีกเหรอถ้าคุณเป็นระยะ1ระยะ2โอเคมันก็อีกเรื่องนึงค่ะทีนี้ต้องดูว่าคุณเป็นระยะไหนเซลล์ของคุณอักเสบขนาดไหนใช่ไหมทีนี้นะคะเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเพราะมันสำคัญมากตรงนี้จิ๊บจอยค่ะถ้าคุณทำตรงนี้ได้นะคะแล้วตรงนี้ทำยังไงเชื่อยังไงศรัทธายังไงถ้าคุณเชื่อเรื่องธรรมชาติคุณจะต้องศรัทธาตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณจะบำบัดด้วยอาหารแต่คุณไม่เชื่อเลยว่าอาหารคือยาคุณจะทำได้ยังไงถ้าคุณไม่เชื่อว่าสิ่งที่คุณกินอยู่มันช่วยคุณหายมะเร็งได้คุณจะกินไปทำไม
อ่ะมาดูเรื่องจิตใจแล้วมีอะไรบ้างเราจะสร้างความเชื่อความศรัทธาได้ยังไงโค้ชจะต้องบอกว่ามันจะต้องเกิดจากตรงที่ว่าคุณต้องมีความรู้นะคะคุณต้องมีความรู้ก่อนเดี๋ยวโค้ชเขียนให้แล้วกันจะได้จำกันได้เพราะว่าบางทีเราฟังเฉยๆนะคะมันอาจจะจำไม่ได้หัวข้อนี้นะคะเราจะต้องสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อคุณเป็นมะเร็งคุณจะต้องเยียวยาจิตใจก่อนวันนี้โค้ชจะบอกคุณนะคะว่าคุณจะต้องเยียวยาจิตใจยังไงแล้วมันสำคัญยังไงกับการเป็นมะเร็งคุณลองคิดดูนะคะทุกคนเลยนะที่โค้ชมาสัมภาษณ์ทั้งเอาเป็นว่าออฟไลน์เยอะมากค่ะเพราะว่าคนติดต่อเข้ามามันแบบมันหลายร้อยคนจริงๆแล้วคนติดต่อมาเป็นพันแต่ว่าที่คุยกันจริงๆเลยอะก็หลายร้อยคนนะคะคนที่เป็นมะเร็งนะทุกคนมีปัญหาเรื่องจิตใจกันเหรอเขาไม่ใช่ว่าเป็นโรคจิตนะไม่ใช่ค่ะแต่จิตใจในที่นี้ก็คือมีความเครียดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าความเครียดมันคืออะไรไลฟ์ครั้งก่อนๆโค้ชพูดถึงเรื่องความเครียดว่ามีอะไรบ้างมันอยู่เรื่องไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความขี้อิจฉาตาร้อนความโกรธความโมโหความกลัวโอ๊ยหลายเยอะมากเลยค่ะคุณกลับไปดูนะคะวิดีโอนั้นโค้ชพูดเรื่องความเครียดมันมาจากไหนคุณต้องหาให้เจอนะคะแล้วคุณจะเยียวยาจิตใจของคุณได้ยังไงสิ่งแรกนะคะโค้ชแนะนำอันนี้นะคะอันนี้อ่ะ1เยียวยาจิตใจก่อนนะคะเราจะต้องเยียวยาจิตใจของเราก่อนที่คุณจะไปเยียวยาร่างกายตรงอาหารทำยังไงคุณจะต้องยอมรับว่าคุณเป็นมะเร็งหลายคนนะคะไม่ยอมรับทำไมจะต้องเป็นฉันทำไมจะต้องเป็นเราฉันก็เป็นคนดีนะฉันทำดีทุกอย่างแล้วไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเวรกรรมก็ไม่ได้ทำทำไมเราจะต้องเป็นมะเร็งด้วยใช่ไหมทีนี้สำหรับคนที่ยังแบบยังงงคือแบบไม่รู้เราทำถูกหรือเปล่าจะเริ่มจากตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่มีตรงเนี้ยคุณไม่มีความเชื่อศรัทธาอ่ะคุณแบบ50-50เฮ้ยมันใช่เหรอทางเนี้ยเราตกลงจะเลิกหาหมอดีไหมโค้ชไม่เคยบอกให้คุณเลิกหาหมอนะคะคุณยังต้องไปหาหมอคุณยังต้องตรวจเลือดตลอดนะคะคุณต้องทำตัวเองให้บาลานซ์คุณจะต้องรู้ว่าแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ของคุณอยู่ระดับไหนโปรตีนอยู่ระดับไหนนะคะเอาเป็นว่าสิ่งแรกเลยคุณจะต้องยอมรับให้ได้ก่อนถ้าคุณคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่เป็นคนอื่นทำตรงที่ได้ค่ะคุณเป็นไปแล้วอะมะเร็งเนี่ยมันเป็นทุกคนคนอื่นเขายังหาไม่เจอก็ได้เขายังไม่เป็นก็ได้หรือเขาเป็นแล้วเขายังไม่รู้ตัวคุณเป็นแล้วตอนนี้คุณโชคดีแล้วค่ะที่คุณเจอตอนนี้ไม่ใช่เจอตอนที่แก่มากกว่านี้คุณลองคิดอย่างนี้สิคะนะคะยอมรับให้ได้ต่อไปเมื่อยอมรับแล้วคุณทำยังไงคุณต้องเข้าใจสาเหตุโค้ชจะเน้นเสมอเลยค่ะถ้าคุณไม่รู้สาเหตุว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณไม่มีทางบำบัดได้ค่ะเพราะคุณจะไปแก้ตรงไหนอ่ะถ้าคุณไปให้คีโมคุณแค่ทำให้แบบมันยุบตอนนั้นคุณไปแก้ที่อาการเหมือนก็เหมือนกับว่าเวลาที่คุณปวดหัวคุณกินยาแก้ปวดหัวแล้วอาการปวดหัวมันก็หายแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำเหมือนเดิมอาการปวดหัวมันก็กลับมาได้หรือเวลาที่คุณท้องผูกคุณไปกินยาระบายคุณก็ถ่ายได้ตอนนั้นถ้าคุณไม่แก้ที่ต้นเหตุคุณก็ท้องผูกอีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาสาเหตุให้ได้ค่ะว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงนะคะแล้วโค้ชสอนในคลาสอย่างละเอียดเลยค่ะว่าสาเหตุการเกิดเป็นมะเร็งเกิดได้ยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณต้องรู้ตัวค่ะแล้วคุณจะไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งได้ยังไงไม่มีใครตอบคุณได้ค่ะคุณเคยถามหมอไหมว่าหมอบอกหน่อยว่าฉันเป็นมะเร็งได้ยังไงหมอก็บอกว่าไม่มีสาเหตุแน่นอนจริงๆแล้วสาเหตุเขามีค่ะเขาเขียนไว้เป็นตำราเลยเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมรับมันกลับมาตรงนี้ค่ะเราไม่ยอมรับทำไมเราถึงไม่ยอมรับเพราะเราไม่ศรัทธาในธรรมชาติธรรมชาติสร้างเรามาเป็นแบบนี้ค่ะธรรมชาติสร้างเราให้กินพืชกินผักนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่เชื่อตรงนี้นะการบำบัดด้วยทางธรรมชาตินะคะคุณมาผิดทางแล้วค่ะถ้าคุณจะไปใช้ยาอย่างเดียวคุณก็ไปทางนั้นนะคะ
พราะว่าถ้าคุณคิดว่าปวดหัวตัวร้อนถ่ายไม่ออกกินไม่ได้นอนไม่หลับคุณพึ่งยาตลอดถ้าคุณเชื่อในสิ่งนั้นคุณก็จะปฏิบัติตามแบบนั้นค่ะนะคะแล้วทำยังไงคะต่อไปอะไรอีกอันนี้โค้ชบอกให้ยอมรับหาสาเหตุให้เจอนะคะสาเหตุมะเร็งใช่ไหมไม่ใช่สาเหตุอย่างอื่นนะสาเหตุที่เราเป็นมะเร็งเป็นได้ยังไงเสร็จแล้วทำยังไงต่อเมื่อหาตรงนี้ได้แล้วทำอะไรต่อทีนี้สิ่งสำคัญมากเลยนะที่คนเป็นมะเร็งทำไม่ได้นะคะนอกจากความเชื่อความศรัทธาเดี๋ยวนี้เอาตัวสีแดงนะอันนี้คือ1 นะคะความเชื่อความศรัทธา2การให้อภัยสำคัญมากค่ะคุณต้องมีตรงนี้คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไปติดตามนะคะด็อกเตอร์เรนเดย์ที่เป็นมะเร็งเต้านมเป็นก้อนใหญ่ถึงขนาดตรงนี้เลยนะขนาดนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนะคะใครที่ฟังแล้วอาจจะฟังหลายรอบหน่อยนะแต่ว่ามันสำคัญมากเลยค่ะเธอเป็นแพทย์ผ่าตัดเองนะคะแล้วเธอเป็นตอนแรกก็ก้อนนิดเดียวแล้วเธอก็โฟกัสที่ตรงนี้อย่างเดียวค่ะที่อาหารทำทุกอย่างที่ตำราที่ไหนเขาบอกว่าอะไรที่จะเป็นอาหารของมะเร็งหยุดหมดอะไรที่จะต้านมะเร็งได้อะไรที่คือทั้งวิตามินอาหารเสริมทุกอย่างทำครบหมดเลยค่ะแล้วมะเร็งมันก็ยุบไปพักหนึ่งจริงแล้วมันก็ขึ้นมาอีกรอบที่2ก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคะขนาดแบบใหญ่มากเท่ารูปเกรปฟรุตแล้วเธอแค่เฉือนออกนิดนึงเองเธอบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้มะเร็งกลับมาแล้วเธอก็หาสาเหตุแล้วไม่ใช่หมอคนนี้คนเดียวค่ะหลายคนเยอะมากเลยที่เขาบอกเลยว่าการที่มะเร็งกลับมาแล้วคือไม่หายขาดเลยเพราะว่าสิ่งนี้ค่ะเขาไม่เคยให้อภัยผู้อื่นและตัวเองเลยพูดง่ายๆนะคะถ้าโค้ชแปลให้ฟังก็คือคุณมีแผลในใจคุณยังโกรธใครบางคนคุณยังคือโกรธอะไรสักอย่างหรือมีปมด้อยปมด้อยเนี่ยเป็นแผลในใจลึกๆหรือแม้แต่เรื่องที่อะไรมันบาดใจคนที่กระทำชำเราไว้หรือแม้แต่การถูกที่คนอื่นมาล้อเลียนเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมีปมด้อยในชีวิตคุณต้องพยายามหาตรงนั้นให้เจอค่ะนะคะต้องหาจุดเล็กๆตรงนั้นให้เจอว่ามันคืออะไรอะไรที่มันสะกิดใจคุณแบบเป็นแผลลึกๆในใจตรงนั้นมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งเกี่ยวมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นนะคะมันอยู่จิตใต้สำนึกของคุณมันทำให้เซลล์ของคุณอะเสื่อมเซลล์เสื่อมมันสัมพันธ์กับมะเร็งยังไงสัมพันธ์มากเลยค่ะเดี๋ยวโค้ชวาดรูปให้ดูดีไหมเวลาที่คุณมีความเครียดสามารถทำให้เซลล์เสื่อมได้โดยที่คุณไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์หรือว่ากินอะไรที่แย่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากกว่าอาหารตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวโค้ชขอลบตรงนี้นะว่าเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังเซลล์มันเสื่อมได้ยังไงสมมติว่าตรงนี้นะคะนี่เซลล์ของเราใช่ไหมเวลาที่เซลล์ปกติเป็นกลมๆเนี่ยมันมีตรงนี้รอบนอกนี่คือโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยมันปกคลุมปกป้องเซลล์มะเร็งอยู่ทีนี้เซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยเวลาที่มันขยายแตกตัวไปใช่ไหมปกติมันก็ขยายออกมาเป็นหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเป็นแบบเดิมเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ที่มันผิดปกติที่มันพยายามโตได้เร็วมากใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะหน้าตาแบบแปลกนะคะแล้วมันก็ยังมีโปรตีนปกป้องมันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมทีนี้ตรงเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณมีความเครียดนะคะเซลล์ตรงเนี้ยเซลล์ของเราค่ะมันโดนทำลายไปเลยค่ะโดนได้นะคะโดนทำลายแบบนี้เลยเอาเป็นว่าลึกๆวิทยาศาสตร์เนาะคุณสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะว่าความเครียดพอเวลาที่มีคุณความมีความเครียดเนี่ยมันหลั่งสารฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมากๆเลยค่ะนะคะ
่ะเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะตรงที่ว่าทำยังไงใช่ไหมคะคุณให้อภัยถ้าคุณบอกว่าฉันไม่มีทางให้อภัยคนที่ทำร้ายจิตใจฉันหรือว่าทำร้ายร่างกายฉันเนี่ยหรือแม้แต่คนที่ให้คนอื่นยืมเงินไปแล้วมันไม่คืนเงินสักทีเลยคุณก็แบบโมโหโกรธหรือว่าโดนบอกว่าคนอื่นมาโกงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะคุณบอกว่าคุณไม่มีทางให้อภัยคนนี้ตลอดชีวิตคุณมีแผลในใจค่ะคุณอย่าคิดนะคะว่าเรื่องแค่เนี้ยมันไม่สามารถให้ทำให้เราเป็นมะเร็งได้คุณลองไปสัมภาษณ์คนที่เป็นมะเร็งทุกคนเลยค่ะว่าเขามีแผลอะไรในใจมีกันทุกคนค่ะคนละเรื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องให้อภัยคุณบอกว่ามันทำให้ฉันแบบโหแบบเป็นหนี้เป็นสินขนาดนี้มันทำลายชีวิตฉันขนาดนี้จะให้อภัยได้ยังไงคุณลองคิดสิคะว่าถ้าคุณไม่ให้อภัยเลยคุณที่คนที่เจ็บที่สุดคือตัวเราเขาทำให้เราล้มหรือว่าเจ็บครั้งหนึ่งแต่คุณนั่นแหละกลับเอาความรู้สึกตรงนั้นอะมาทิ่มแทงคุณตลอดเวลาทิ่มแล้วทิ่มอีกอะคุณนั่นแหละเป็นคนที่เป็นมีความทุกข์ที่สุดเลยกลับไปดูนะคะว่าอะไรที่คุณมีแผลในใจคุณต้องให้อภัยให้ได้ทำยังไงเขามีแบบว่ากฎนะคะกฎใช้คือคำพูดนะคะเขาบอกว่า words ก็คือการใช้คำพูดคุณพูดออกมาดังๆพูดออกมากับตัวเองแล้วก็ practice นะคะ practice make perfection perfection make permanent เข้าใจไหมคะ practice คุณพยายามพูดฝึกว่าเออฉันให้อภัยไอ้ใหญ่คนเนี้ยไอ้ตาคนเนี้ยคุณพูดกับตัวเองทุกวันแล้วคุณก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเลยแล้วสักวันหนึ่งนะคุณก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นบางคนบอกว่าแค่พูดชื่อมันเนี่ยยังไม่อยากจะพูดเลยคุณลองค่ะลองพูดชื่อเขาแล้วก็บอกว่าให้อภัยคนนี้พอคุณให้อภัยแล้วคุณพูดบ่อยๆแล้วคุณตอนนี้เรียกชื่อมันได้ละเสร็จแล้วคุณทำไปเรื่อยๆค่ะสักวันหนึ่งนะคุณก็จะแบบเอ้ยชื่อคนนี้มันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งอันนี้นะคะอาจจะคอร์สนี้อาจจะยาวไปเลยนะคุณสามารถแบบเรียนต่อได้ที่อื่นเลยนะโค้ชยังไม่ได้สอนนะแต่โค้ชบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณขาดสิ่งนี้นะคุณไม่สามารถหายจากมะเร็งได้อะเมื่อไหร่ที่คุณยังมีความโกรธอยู่ในใจนะคะสองสิ่งนี้นะคะวันนี้นะโค้ชเจาะลึกเรื่องนี้ความเชื่อและความศรัทธาการให้อภัยสำคัญมากค่ะโค้ชจะบอกได้เลยว่าไอ้ที่ 80-20% เนี่ยโค้ชบอกวิธีการฝึกแล้วนะฝึกแล้วว่าคุณจะต้องบอกตัวเองด้วยการใช้คำพูดบ่อยๆนะคะแล้วทำยังไงต่อขอเน้นกลับมาที่80-20อันนี้คือเรื่องอาหารนี่คือเรื่องใจแล้วก็บวกอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะโฟกัสที่ตรงนี้ค่ะนะคะขอให้ทุกคนโฟกัสที่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะมาเองนะคะมีคนถามว่าจะจำแล้วทำให้ได้ค่ะโอเคค่ะถึงตอนนี้แล้วมีใครอยากถามอะไรอีกบ้างคะว่าแล้วทำยังไงคือโค้ชวันนี้มาแปลกใช่ไหมคะมันต้องเขียนให้ดูอะคือหลายคนเนี่ยโฟกัสมาแต่เรื่องอาหารหมดเลยค่ะแล้วไม่มีใครบอกว่าโค้ชจะดูแลจิตใจยังไงคะไปทำตรงนี้ก่อนทีนี้ความเชื่อความศรัทธาเริ่มได้จากตรงไหนคุณต้องมีความรู้ถ้ามีความรู้นะคะคุณจะเกิดความเชื่อขึ้นมาคุณลองนึกดูสิคะว่าถ้าคุณจะไปปฏิบัติตามอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะโดยที่คุณไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาตรงนั้นเลยคุณทำได้ยังไงไม่ได้อะคุณต้องเชื่อตรงนั้นก่อนคุณต้องเชื่อว่าอาหารมันเป็นยาจริงคุณต้องเชื่อว่าอาหารตรงนี้มันจะทำให้ร่างกายของคุณดีขึ้นได้ใช่ไหมคะอ่ะเราจะมีความรู้ได้ยังไงโอ้โหสมัยนี้นะมีเยอะมากมายเลยคุณก็ Google หาได้คุณหาได้อินเทอร์เน็ตทีนี้ความรู้มันก็มีเยอะไปหมดเลยทำไมไม่รู้จะเชื่อใครดีอีกโหปัญหามีเยอะอีกอ่ะความรู้มีเยอะแยะจะเชื่อใครดีตรงนี้สำคัญใช่ไหม
ตรงไหนที่คุณคิดว่ามันเมคเซนส์กับคุณที่สุดคุณถามใจตัวเองค่ะคุณอย่าไปถามเพื่อนนะว่าเฮ้ยฉันเชื่อคนนี้ดีไหมถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนอยู่ร้อยคนแล้วเพื่อนร้อยคนบอกวิธีมาร้อยอย่างคุณจะทำแบบไหนคุณจะเชื่อใครใช่ไหมคะเชื่อใจตัวเองค่ะคุณต้องเชื่อว่าร่างกายของเราน่ะถูกสร้างมาแล้วคุณต้องเข้าใจว่าตับทำงานยังไงลำไส้ทำงานยังไงไตทำงานยังไงคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณกินอาหารถูกต้องไหมคุณออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าคุณมีความเครียดเยอะไหมคุณท้องผูกหรือเปล่าเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วเวลาที่บำบัดมะเร็งนะคะมันไม่ใช่แค่1ข้อ2ข้อค่ะสมมติว่าคุณเป็นมะเร็งลำไส้คุณจะไปโฟกัสที่ลำไส้คลีนลำไส้อย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะคุณต้องทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาทั้งระบบเพราะคุณต้องเข้าใจว่ามะเร็งมันกระจายได้ยังไงด้วยมันไปตามกระแสเลือดมันไปตามต่อมน้ำเหลืองไปตามของเหลวเพราะฉะนั้นบางทีเขาตรวจแค่ลำไส้เขาอาจจะเจอที่ลำไส้แล้วมันไปถึงตับแล้วคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วทำยังไงหมอตรวจได้ 100% ไหมถามหมอเลยหมอไม่มีคนไหนตรวจได้ 100% ค่ะเขาประมาณนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเราก็ต้องถ้าใครยังไม่เป็นนะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าเป็นแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าฉันลามไปถึงไหนอะคุณคิดไว้เลยค่ะถ้าหมอตรวจเจอมะเร็งเนี่ยระยะ1 2 3 4เนี่ยคือประมาณใช่มั้ยคะบางคนบอกว่าเจอแค่2เซนหมอก็บอกเป็นระยะ2ระยะ3แล้วบางคนเจอแค่นิดนึงหมอก็บอกว่าคุณระยะสุดท้ายแล้วบางคนเจอเยอะมากหมอก็บอกว่าคุณก็เตรียมตัวไว้เถอะคือแบบคุณแล้วคุณจะเชื่อใครอะใช่มั้ยเวลาที่คนเป็นมะเร็งแล้วนะคะมันถ้าตรวจได้ก้อนเจอคือระดับหนึ่งแล้วหมายความว่ามันเอาถ้าความเป็นจริงนะคะถ้ามันอยู่แค่ตรงเซลล์ตรงเซลล์เล็กๆเนี่ยมันยังไม่ลามนะคะใช่ไหมเซลล์ตรงเนี้ยมันเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายยังไงดีให้เข้าใจเดี๋ยวถ้าจะวาดรูปนะต้องลบตรงนี้หมดเลยเอาไหมโค้ชขอยกคำนี้นะสำคัญมากเลยสำคัญมากเดี๋ยวขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะได้จำเอาไปใช้อันนี้สำคัญที่สุดเดี๋ยวจบหลักสูตรวันนี้ตรงนี้เลยค่ะโอเคไหมใครแปลได้มั่งงงไหมคะมีคนงงเดี๋ยวโค้ชอธิบายให้ฟังนะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกว่าความเชื่อและความศรัทธาการให้อภัยไม่ใช่ความรู้สึกนะคะไม่ได้ใช้ความรู้สึกว่าฉันให้อภัยคนนี้แล้วก็ความเชื่อก็ไม่ใช่ความรู้สึกอีกค่ะว่าฉันรู้สึกว่าเชื่อในศาสนานี้เชื่อไอ้คนนั้นพูดบอกฉันอย่างนี้เชื่อหมออย่างนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่า choice คือการเลือกคุณเลือกที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่คุณเลือกเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณเลือกที่จะให้อภัยใหญ่คนนี้นะใจคุณมาหมดแล้วค่ะแต่ถ้าคุณใช้ความรู้สึกนะคะว่าฉันรู้สึกว่าฉันให้อภัยใหญ่คนนี้มันเป็นความรู้สึกแค่ณชั่วขณะนั้นค่ะคุณจะต้องเลือกคือตัดสินใจวันใดวันหนึ่งคุณลุกขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าฉันเลือกที่จะทำแบบนี้เลือกที่ให้อภัยใหญ่คนนี้พอคุณตัดสินใจได้อย่างนั้นนะทุกอย่างมันมาเองค่ะแล้วมันจะง่ายเหมือนกันเรื่องอาหารเมื่อไหร่ที่คุณเลือกว่าฉันจะไม่กินอันนี้นะคุณทำได้ทันทีเลยถ้าคนถามโค้ชว่าทำยังไงถึงทำได้เลือกค่ะเท่านั้นเองจำไว้เลยนะคะเลือกที่จะทำทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกไม่มีอะไรผิดอะไรถูกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของมะเร็งเป็นเรื่องของ spiritual disease นะคะโค้ชบอกว่า2อย่างนะคะอันนี้ขอลบนะอันนี้คุณจะเลือกที่จะเชื่อหรือเปล่าอันนี้เรื่องของคุณนะคะ
คดใช้คำว่าเลือกที่จะเชื่อหรือเปล่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งคือเลือกของเมตาบอลิซึมนะคะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยเมตาบอลิซึมแล้วก็มะเร็งคือเรื่องของ spiritual disease อ่านออกกันไหมเอ่ยมะเร็งคือเรื่องของ spiritual disease นี่เขียนไม่สวยนะเอาเป็นว่านี่นะคะคุณจำไว้เลยค่ะ metabolism คืออะไรคือการที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนอาหารย่อยอาหารแล้วก็ไปเป็นพลังงานได้สังเกตไหมคะว่าทำไมคนเราถึงตายความคนเป็นคนตายต่างกันที่คนที่ตายมันไม่มีแรงค่ะเวลาคนที่เป็นมะเร็งแล้วกำลังจะไปนะคะจะเริ่มหมดแรงลงเรื่อยๆนั่นคือเมตาบอลิซึมของร่างกายมันไม่ทำงานแล้วอีกอย่างนึงคือเรื่องของสปิริตชวลก็คือเรื่องจิตใจจิตวิญญาณ2 อย่างนี้ค่ะแล้วถ้าเราจะเอาเคมีมารักษาเมตาบอลิซึมจะรักษาได้ไงแล้วเอาเคมีมารักษาสปิริตชวลไม่ได้ค่ะเคมีรักษาที่อาการเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกที่จะทำเคมีคุณก็ทำไปแต่คุณต้องมาที่ต้นเหตุต้นเหตุของการเป็นมะเร็งก็คือมันไม่สามารถเซลล์เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้แล้วสาเหตุมันก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะเยอะมากนะคะสอนไว้ในคลาสเรียนแล้วเรื่องสปิริตชวลอีกใช่ไหมคะทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดเลยเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวโค้ชเปิดให้ตอบคำถามนะคะมีใครถามอะไรไหมคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยคุณต้องไปฟังอีกหลายรอบไม่ใช่ว่าฟังรอบเดียวแล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างโค้ชใช้เวลาแบบเป็นปีๆหลายปีเลยนะคะเอาความรู้ที่เรียนมาศึกษามาแล้วก็มาสอนให้พวกคุณต่อถ้าคุณเลือกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเลือกทุกอย่างตามมาเองค่ะแล้วคุณก็เดินทางไปทางนั้นนะคะสำหรับคนที่รู้จักโค้ชแล้วใช่ไหมคะก็โค้ชเปิดสอนคลาสนะคะคลาสออนไลน์สอน วิธีพิชิตมะเร็งด้วยทางธรรมชาติสำหรับคนที่ไม่ได้ทำเคมีมาถ้าทำเคมีมาแล้วโค้ชก็กำลังทำคลาสนี้อยู่นะคะวันนี้ให้เปิดตอบคำถามนะคะคนที่ถามเข้ามาแรกๆเนี่ยมันไปแล้วนะคะโค้ชอ่านไม่ทันถามมาใหม่มีคนถามเรื่องผลตรวจเลือดมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอาเป็นว่าตรวจเลือดนะคะคุณจะต้องไปตรวจคนเป็นมะเร็งมีวิตามินดีต่ำทุกคนยังไม่เคยเจอมีใครที่วิตามินดีสูงแล้วเป็นมะเร็งนะคะยังไม่เคยเห็นเลยค่ะถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่และวิตามินดีไม่ต่ำบอกโค้ชด้วยค่ะเพราะโค้ชยังไม่เคยเจอเลยนะคะคุณควรจะทานวิตามินอาหารเสริมโดยเฉพาะคนที่รับเคมีอยู่นะคะเคมีแรงมากถ้าคุณไม่เสริมอาหารเสริมเลยถ้าคุณไม่เตรียมตัวไปรับเคมีนะยากมากเลยค่ะคุณจะต้านยาเคมีได้ยังไงทีนี้หมอบอกเราว่าไม่ทานอาหารเสริมเดี๋ยวมันจะไปอินเตอร์เฟียร์มันจะไปทำให้ยาเคมีไม่มีประสิทธิภาพตรงนี้ไม่จริงเลยนะคะโค้ชมีงานวิจัยมีแพทย์ที่อเมริกาเขาออกมายืนยันค่ะว่าคุณจะต้องทานอาหารเสริมไม่ใช่ว่าอาหารเสริมอะไรก็ได้อาหารเสริมบางตัวที่คุณควรจะทานเพื่อไปปกป้องเซลล์ดีไม่ให้ถูกทำลายและไปทำให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแพทย์แผนปัจจุบันเขาคงไม่รู้ตรงนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาโฟกัสที่ทำให้ก้อนมะเร็งยุบแต่แพทย์ของทางเลือกเขาไปโฟกัสที่ไปปกป้องเซลล์ดีและไม่ให้ยาเคมีมันทำลายเซลล์ดีแล้วก็ให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณศึกษาดีๆเอาความรู้หลายอย่างมารวมกันนะคะคุณจะมีความรู้ความเชื่อจะเกิดขึ้นมาความเชื่อเกิดขึ้นมาคุณมีความมั่นใจเห็นไหมคะว่ามันตามมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไปทำมาให้ได้ค่ะความรู้มีค่ามหาศาลความรู้ทำให้คุณไม่ตายโค้ชบอกได้เลยนะคะถ้าไม่มีความรู้คุณก็จะไปฟังคนนู้นคนนี้แล้วคุณไม่มีความเชื่อเพราะว่าคุณไม่รู้จริงอ่ะคุณจะเชื่อใครอ่ะคุณก็ไปทำตรงนั้นทีทำตรงนู้นทีแล้วคุณก็โดนดึงไปทางซ้ายทีขวาทีแล้วคุณก็เกิดการลังเลเกิดอะไรกลัวแล้วเกิดอะไรมะเร็งกระจายมะเร็งชอบความกลัวมาก
เพราะเวลาที่คุณเกิดอาการกลัวขึ้นมานะสารคอร์ติซอลสารแอดรีนาลหลั่งออกมาโหมันร้ายยิ่งกว่าร้ายกว่าที่คุณกินเนื้อสเต็กย่างอีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณกลับมาดูที่ใจค่ะนะคะมะเร็งนี่คือเรื่องเล็กคุณก็อยู่กับมะเร็งให้ได้เท่านั้นเองค่ะไม่ให้มันโตไปกว่านี้เท่านั้นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี้ spiritual ใช่ไหมคะ metabolism นะคะโค้ชสอนไว้มากกว่านี้ในคลาสเรียนขอเล่าประสบการณ์ของคนที่ส่งมาให้โค้ชเมื่อวันก่อนเมื่อ2วันที่แล้วจริงๆเราเยอะมากเลยค่ะอยากจะเอามาโพสต์แต่ว่าบางอย่างก็เป็นสิทธิของส่วนบุคคลนะคือคนส่วนใหญ่นะคะพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บหมอก็จะบอกว่าคุณต้องรีบผ่าตัดแล้วก็รีบให้รับยาเคมีและฉายแสงหลายคนก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าความกลัวมีความกลัวเกิดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ทำไปแล้วได้ไม่นานมะเร็งกลับมาอีกอันนี้โค้ชขอสรุปนะคะเดี๋ยวโค้ชจะพยายามขออนุญาตแล้วก็เอามาโพสให้ฟังนะคะเพราะว่ายาเคมีเนี่ยมันไม่สามารถไปฆ่าcancer stem cell ได้เดี๋ยวโค้ชขอวาดรูปให้ดูแล้วกันนะมันคืออะไรเดี๋ยวเก็บตรงนี้ไว้เอาเป็นภาษาไทยแล้วกัน choice สำคัญมากเลยค่ะอันนี้คะทำยังไงใช่ไหมคุณจะต้องเลือกคือ choice คุณจำไว้เลยค่ะคุณเลือกทุกอย่างนะคะอันนี้พูดถึงเรื่อง stem cell cancer stem cell ตรงนี้นะคะใจเย็นกันหน่อยนะ เขียนภาษาไทยลายมือไม่ค่อยสวยค่ะตรงนี้นะคะ cancer stem cell ทีนี้เซลล์ตรงเนี้ยเซลล์มะเร็งมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันผิดปกติมันจะเกาะกลุ่มกันแบบไม่มีรูปแบบนะคะทีนี้มันก็จะมีกรอบมีโปรตีนทำไมกินโปรตีนเยอะถึงไม่ดีโปรตีนมันไปปกป้องเซลล์มะเร็งให้มันแข็งแรงนะคะทีนี้เวลาที่เคมีเข้ามาเนี่ยทำลายคุณรู้ไหมว่ามันทำลายยังไงเคมีเข้ามาเคมีมาจู่โจมทำอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เรียนลึกกันตรงนี้เลยนะมันก็มาฆ่าได้แค่เซลล์ประเภทที่มันเป็นแมชชัวร์คือมันเป็นแมชชัวร์แล้วมันก็มาทำลายตรงนี้ค่ะทำลายเซลล์เห็นภาพกันไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้เคมีนะเคมีมาตรงนี้เสร็จแล้วพอไประยะหนึ่งนะคะตรงนี้สีแดงๆเนี่ยคือ cancer stem cell ค่ะพอตรงนี้ตายไปได้นะแล้วคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนอาหารไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อ่ะมันก็หนีมาค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเปิดแล้วใช่ไหมเซลล์พวกแคนเซอร์เซลล์รอบนอกน่ะมันตายจริงค่ะแล้วหมอเขาวัดอะไรค่า CA ค่า CA ตรงเนี้ยโอ้โหเซลล์มะเร็งหายแล้วอ่ะหมอบอกว่าคุณรีมิชชั่นแล้วคุณหายแล้วค่ะเพราะเขาตรวจตรงนี้ไม่ได้นะคะมันก็มาอยู่ใหม่ค่ะมันก็เติบโตขึ้นมาใหม่ได้แล้วทำยังไงมันก็กลายมันเป็นอย่างนี้ค่ะจาก cancer stem cell โตใหม่จากที่ baby cancer cell เนี่ยจากที่เป็น baby ขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะกลายไปเป็น mature cancer cell กลายมันเป็นสีฟ้าอีกแล้วนี่คือปัญหาค่ะตอนนี้ที่คนติดต่อโค้ชมาแล้วโค้ชหนักใจมากเลยที่คุณไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมเป็นมะเร็งอีกรอบ2แล้วทำไมทำเคมีไป2รอบตอนแรกยุบได้ผลหมอบอกว่าค่าเซลล์มะเร็งลดลงพอไปอีกไม่กี่เดือนยังไม่ทันจบคอร์สเคมีเลยค่ะหมอบอกว่าคุณดื้อยาไอ้คำว่าดื้อยามันคืออะไรนี่ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้คำว่าอะไรก็ตามนะคุณดื้อยาหรือว่ายาเคมีมันไม่เวิร์กหรือว่ายาเคมีมันอ่อนต้องให้แรงกว่านี้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะคุณจะเก็ตเลยค่ะว่านี่แหละค่ะเพราะว่า
cancer stem cell มันยังอยู่แล้วมันก็จะโตอย่างขึ้นเรื่อยๆทีนี้คุณอย่าลืมนะว่า cancer stem cell เนี่ยมันกระจายแตกตัวได้เร็วใช่ไหมพอมันแตกตัวได้เร็วจากหนึ่งกลายไปเป็นอะไรอีกกลายไปเป็นอ่ะสีแดงนี่คือ cancer stem cell มันก็ไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้หมอจะพูดว่ายังไงคุณดื้อยายาไม่แรงพอยาไม่เวิร์กหรือด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่นี่คือหลักของเซลล์มันเป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้คุณฟังดูหมดเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไร้สาระนี่คือคุณไม่เชื่อใช่ไหมคะโค้ชไปเรียนมาโค้ชว่ามัน make sense มากๆเลยแล้วโค้ชก็จะบอกว่าโค้ชเลือกที่จะเชื่อแบบนี้ตัวนี้ค่ะสำคัญมากทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกให้คุณลองคิดดูนะคะโค้ชจะเอาความรู้ตรงนี้แบบของสุดยอดมีใครสอนแบบสอนคุณแบบอย่างนี้มั่งอะอยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะพอคุณรู้ตรงนี้ทำยังไงที่จะกำจัดไอ้ตัวนี้ได้อะตรงเนี้ยถ้าคุณไปทำคีโมต่อใช่ไหมหมอเห็นเฮ้ยยามันแรงไม่พอเอายาตัวใหม่ให้หรือว่าต้องเพิ่มอีกกี่คอสก็ทำอีกทำเหมือนเดิมคีโมมาอ่ะตรงนี้ก็มีเซลล์โปรเทคอีกใช่ไหมไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้คีโมมาอีกเหมือนเดิมค่ะค่าตรงนี้มันค่าตัวสีแดงตัวแคนเซอร์เซลล์ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะไปเรื่อยๆทีนี้บางคนมีแคนเซอร์เซลล์ที่สเต็มเซลล์ตัวนี้นะคะมีน้อยหรือบางคนที่ยังแข็งแรงอยู่เซลล์ดีของเขายังเหลืออยู่เยอะcancer stem cell ตรงนี้มันก็เลยไม่กระจายทำไมเขาถึงหายจากมะเร็งบางคนบอกว่าทำยารับยาคีโมมาแล้วยังอยู่ได้เป็น10ปีเลยใช่ไหมก็เพราะว่าร่างกายของเขายังมีเซลล์ดีอยู่เยอะเพราะว่าเซลล์ของเรานะคะทุกวันอะไรที่จะมันฆ่าตรงนี้ได้เอาแบบอย่างวิทยาศาสตร์เลยนะคะตัวที่มาฆ่าตรงนี้ได้นะก็คือ T cell ค่ะเห็นไหมคะT cell เขียนชัดก็ได้ดูแล้วเหมือนตัว F เนาะโอเค T cell นะคะ T cell ทำยังไงที่เราจะสร้าง T cell ได้ที่คุณพูดมาทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารภูมิคุ้มกันเรื่องออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นอาหารด่างทั้งหมดเลยค่ะเราจะต้องไปทำ T cell ทีนี้บางคนนะคะรับยาคีโมมาระดับหนึ่งแต่ว่า T cell ของเขายังเหลือเยอะเขาก็หายจากมะเร็งได้หลายปีเลยค่ะทีนี้อยู่ที่ว่า T cell ของคุณจะเหลือมากหรือน้อยทำไงอ่ะก็อันนี้นะคะ ตรวจได้ไหมหมอจะไปโฟกัสที่เซลล์มะเร็งค่ะหมอเขาไม่มาตรวจว่า T cell ของคุณเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะหมอเขาไม่ตรวจนะถ้าคุณยังมีพละกำลังเหลืออยู่T cell ของคุณก็เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะค่ะอ่ะเห็นกันไหมฮะตรงนี้นะคะถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะเลิกกลัวมะเร็งเลยค่ะมันจิ๊บจอยมากเลยใช่ไหมแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยสร้าง T cell หลักการเยอะมากเลยค่ะนะคะไม่ใช่แค่อาหารโค้ชบอกแล้วว่าอาหารแค่ 20% อยากให้เข้าใจแล้วก็หายกันจริงๆหลายคนที่ไปรับยาเคมีแล้วเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเป็นรอบ2เพราะว่าคุณไม่ได้ไปทำให้ T cell มันเพิ่มขึ้นเลยอะ T cell มันทำหน้าที่ทำงานทุกวันตลอดเวลาทั้งวันค่ะแม้แต่กระทั่งคุณนอนหลับนะคะ T cell ทำงาน24ชั่วโมงคุณก็ไปเพิ่มยังไงโค้ชก็สอนหลักการไว้12ขั้นตอนคุณจะเพิ่ม T cell ได้ยังไงก็คือไปเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มันแข็งแรงใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงนะคะคุณก็จะหายไม่ใช่แค่หายจากโรคมะเร็งนะคุณดูคนที่โค้ชสัมภาษณ์สิคะเขาหายจากโรค high blood pressure คือพวกโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรค อะไรอีกคอเลสเตอรอลพวกนี้มันหายหมดเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ T
ที่ร่างกายของคุณแข็งแรงที่คุณมีเซลล์ T เซลล์เยอะๆคุณก็จะไม่เป็นโรคพวกนี้เลยแล้วอะไรที่ทำให้ T เซลล์ของคุณมันลดน้อยลงก็สิ่งแรกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไปโฟกัสกันตรงนี้ใช่ไหมคุณกินอาหารแบบจังฟู้ดกินอาหารขยะกินอาหารที่ไปทำให้ทำร้าย T เซลล์ถ้าคุณไม่หยุดตรงนี้นะคะT เซลล์ของคุณมันก็ตายไปแล้วถ้าเกิดว่าจิตใจของคุณใช่ไหมคะคุณแบบทำร้ายจิตใจตัวเองด้วยการโมโหคนอื่นโกรธคนอื่นตลอดเวลา T เซลล์ของคุณก็ลดลงเห็นไหมคะอะไรอีกที่ทำให้ T เซลล์ลดลงความกลัวใช่ไหมความกลัวน่ากลัวมากอ่ะกลัวอะไรกลัวใจตัวเองที่สุดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปสร้างกำลังใจให้ตัวเองทำยังไงจะอยู่ให้อย่างมีความสุขและก็สนุกนะคะมีคนบอกว่าแชร์แล้วค่ะอธิบายดีมากขอบคุณมากค่ะระบบออโตอิมมิวหลักการเดียวกันค่ะนะคะโรค SLE ออโตอิมมิวโรคพุ่มพวงหายได้ไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณเข้าใจหลักการตรงนี้นะคะเพราะว่าโรคพวกนี้นะหลักการมาเหมือนกันหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าการที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มันกระจายเร็วกว่าทีนี้ออโตอิมมิวนะคะระบบออโตอิมมิวเนี่ยคุณต้องมาดูว่าคุณแพ้อะไรส่วนใหญ่คนก็จะแพ้อาหารที่เป็นกลูเตนพวกข้าวสาลีพวกข้าวสาลีเนี่ยจะทำให้ระบบภูมิแพ้มันอยู่ในไหนโอ้เยอะมากเลยพาสต้าอย่างเงี้ยหนึ่งอย่างนะคะเยอะมากเลยคุณต้องเข้าใจออโตอิมมิวนี่คือค่อนข้างละเอียดในเรื่องอาหารอาจจะมากกว่าเรื่องติดใจนะคะมีคนถามว่าการนอนเกี่ยวไหมการนอนนะคะโค้ชบอกได้เลยว่าสำคัญกว่าอาหารนะคะถ้าคนเข้ามาเรียนแล้วโค้ชจะเน้นมากเลยสิ่งแรกเลยโค้ชบอกทุกคนโฟกัสที่อาหารค่ะโค้ชกินอะไรดีกุ้มมากไม่รู้จะกินอะไรการนอนสำคัญกว่านะคะมีวิดีโออันก่อนๆที่โค้ชสอนไว้ไม่ทราบว่าวิดีโอนี้หรือเปล่าหรือว่าในคลาสเรียนอย่างเดียวนะคุณเข้ามาเรียนดีกว่าค่ะแล้วคุณจะเข้าใจหลักในการที่ทำให้คุณมีสุขภาพดีทำยังไงโค้ชก็จะเรียงลำดับให้เลยว่าอะไรสำคัญที่สุดนะคะมีคนสรุปให้การสร้างทีเซลล์เซลล์ทำงาน24ชั่วโมงอันนี้สรุปให้ใช่ไหมคะขอบคุณมากพักผ่อนให้เพียงพอใช่ค่ะการนอนสำคัญกว่าอาหารคุณจำไว้เลยนะคะคุณอย่าคิดว่าฉันนอนมาแล้วเท่าไหร่4ชั่วโมงพอหรือว่าเดี๋ยวไปนอนตอนตายแล้วกันมีคนคิดอย่างนี้นะโค้ชเคยได้ยินนะตลกมากเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ขอทำงานให้เต็มที่เดี๋ยวไปนอนทีเดียวตอนตายเลยเออจริงๆแล้วเป็นความคิดที่แบบ positive นะคือแบบคิดแบบไม่เครียดนะแต่ว่าไม่ยอมนอนคุณทำร้ายร่างกายค่ะนะคะด้วยการที่ไม่ยอมนอนหรือว่านอนหลับๆตื่นๆนะคะโค้ชขอฝากไว้ตรงนี้อีกรอบสำคัญมากสำหรับคนที่แชร์ไปให้คนอื่นโค้ชขอบคุณนะคะ1แชร์คุณอาจจะช่วยชีวิตคนอื่นได้เพราะหลายคนที่เป็นมะเร็งแล้วไม่ยอมบอกคนอื่นเขาอาจจะฟังเรื่องนี้แล้วเขาจะเก็ทขึ้นมาก็ได้ค่ะว่าการเป็นมะเร็งมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวคุณจะต้องทำหลายๆอย่างนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องทีเซลยังไม่เข้าใจกลับไปดูอีกหลายๆรอบว่า cancer stem cell คุณสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้ด้วยแชร์วิดีโอนี้แล้วก็คุณเอาวิดีโอนี้นะคะแล้วเอาความรู้นี้ไปบอกคนอื่นต่อด้วยว่าทำไมที่เขากลับมาเป็นมะเร็งอีกเพราะสาเหตุ cancer stem cell ค่ะนะคะเสร็จแล้วให้คุณเลือกเมื่อเลยที่คุณเลือกนะคะคุณก็จะมีความเชื่อความศรัทธาและทุกอย่างจะตามมาแล้วการบำบัดมะเร็งมันก็จะง่ายค่ะนะคะวันนี้ขอจบเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่มีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสนุกนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธรีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ